เสนอถัดไปค่ะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ธรรมรัตน์ก้อมูลรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะและในโอกาสเดียวกันนี้ขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.ภาสิทธิ์ หลอดธีรพงษ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อรับฟังคำกล่าวรายงานและกล่าวเปิดงานศิลปะวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่21ยนต์แสงสิงห์ในดินแดนแห่งความสุขขอเชิญค่ะเรียนท่านรองปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรองศาสตราจารย์ดร.ภาสิทธิ์ หลอดธีรพงษ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านธรณียักษ์ตรงท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีพลเอกวิรุฒเกษริกท่านผู้บริหารศาสตราจารย์ผู้แทนสถาบันการศึกษาบุคลากรนักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและชาวจังหวัดอุบลราชธานีผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานศิลปะวัฒนธรรมอุดมศึกษากระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้มีมติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปะวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่21ในครั้งนี้งานศิลปะวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่21จัดขึ้นภายใต้แนวคิดยนต์แสงสินดินแดนแห่งความสุขซึ่งมีความหมายว่าผู้ท่านที่มาร่วมงานจะได้ยนต์ความงดงามของเมืองแห่งแสงแรกเมืองแห่งแสงธรรมและเมืองแห่งแสงเทียนนอกจากนั้นทุกท่านยังจะได้สัมผัสกับสุนทรียศิลป์อันงดงามจากสถาบันการศึกษาที่มาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและประเทศเพื่อนบ้านทั้งจากสปป.ลาวสปป.เวียดนามและราชอาณาจักรกัมพูชาการจัดงานในครั้งนี้ได้รับงบมาสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมากกว่า100สถาบันที่นำศิลปินและนักแสดงเข้าร่วมงานมากกว่า 3,000 คนได้รับความอนุเคราะห์จากศิลปินแห่งชาติและศิลปินในท้องถิ่นเป็นอย่างดีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่อย่างดียิ่งในนามของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคณะการส่งเสริมและประสานงานศิลปะวัฒนธรรมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเครือข่ายพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานศิลปะวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่21ด้วยความยินดีหวังพี่ยิ่งว่าทุกท่านจะได้ยนต์ความงามของแสงแรกในสยามได้ยนต์แสงสว่างแห่งธรรมะได้ยนต์แสงเทียนที่จะนำทางที่สว่างไสวและได้ยนต์งานศิลปะวัฒนธรรมที่สวยงามในดินแดนแห่งความสุขในจังหวัดอุบลราชธานีอย่างมีความสุขครับการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับกับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีท่านศิลปินแห่งชาติท่านผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาคณาจารย์นิสิตนักศึกษาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติให้เป็นประธานเปิดงานศิลปะวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่21ยนต์แสงสีดินแดงแห่งความสุขมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในวันนี้งานนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนั้น
และนวัตกรรมได้กำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมสื่อสารและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆแล้วก็เป็นเวทีที่จะเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาได้ตัดเบี่ยงหนุนเบี่ยงการเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมทั้งจะนำไปสู่การอนุรักษ์สืบสารและพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นไปอีกครั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงออกตามความสามารถทางด้านศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาได้นำเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์แต่ละภูมิภาคมาแสดงเผยแพร่น้องๆครับประเทศไทยของเราเนี่ยมีต้นทุนทางด้านศิลปะวัฒนธรรมที่สูงมากศิลปะวัฒนธรรมของเรามีพลังที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวถึงไทยมาบริโภคสินค้าและบริการทางศิลปะวัฒนธรรมทำให้เกิดเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ creative economyได้อย่างมีนัยยะสำคัญถ้าเรารู้จักการสร้างคุณค่าและนำคุณค่านั้นไปสู่การสร้างงานและการสร้างรายได้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขอขอบพระคุณและขอแสดงความชื่นชมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่ได้ให้การสนับสนุนและรับเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปะวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่21ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างเต็มที่ผมขอขอบคุณสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งหน่วยงานทุกภาคส่วนและน้องๆทุกคนที่ร่วมผนึกกำลังสร้างงานที่มีคุณค่าและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอนุรักษ์และต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่และเจริญรุ่งเรืองต่อไปผมขออวยพรให้การจัดงานศิลปะวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่21ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานศิลปะวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่21ดลแสงสินดินแดนแห่งความสุขและบัดนี้ขอขอบพระคุณครับประกอบที่มีเปิดในระดับต่อไปค่ะและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนายชนทีอย่างรองที่ท่านในส่วนของท่านประธานนะครับเรียนเชิญนะครับเป็นสักขีพยานร่วมเป็นเกียรติในการประกอบพิธีเปิดงานศิลปะวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่21ยงแสงศิลป์ดินแดนแห่งความสุขณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีครับและผู้มีเกียรติผู้บริหารผู้แทนหน่วยงานนะคะที่เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมๆกันค่ะเชิญค่ะและในโอกาสนี้นะครับจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับรวมนับถอยหลังนะครับเพื่อเป็นการกระทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับก่อนที่เราจะได้รับชมการแสดงนะครับศิลปะวัฒนธรรมหลากหลายนะครับทั้งในวันนี้และวันที่18 19กุมภาพันธ์ครับและตราสัญลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมอุดมศึกษาได้เดินทางมาถึงจังหวัดอุบลราชธานีแล้วครับขอเสียงปรบมือด้วยครับขอเสียงปรบมือค่ะมีมาครั้งที่21แล้วนะครับและตราสัญลักษณ์ได้ถึงมือของท่านประธานในพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขออนุญาตทุกท่านนับถอยหลังนะครับพร้อมกันและท่านประธานในพิธีจะได้วางตราสัญลักษณ์บนแท่นนะครับ5
5 4 3 2 1ในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับคณะผู้บริหารนะครับที่นั่งอยู่ด้านหลังโซฟาของท่านประธานนะครับ